เอิร์ธเป็นน้องที่น่ารักมากครับผมในมุมของพนักงานนะครับเป็นน้องที่ขยันทำงานคนนึงต้องเรียกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักน้องเอิร์ธนะครับก็รู้จักกันมานานมากเล่นเก่งครับมีสเต็ปในการคิดที่ดีถ้าเริ่มเล่นการ์ดเนี่ยผมเริ่มมาตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นครับถ้าเป็นโปเกมอนก็น่าจะเป็นเริ่ม Sun and Moon เลยตั้งแต่เขาเริ่มประกาศว่าจะมีการ์ดทำโปเกมอนเป็นภาษาไทยขึ้นมาครับเพราะผมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นโปเกมอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์เป็นการ์ตูนเป็น VCD ต่างๆผมเก็บสะสมไว้แต่แรกอยู่แล้วแล้วเพราะว่ามันเป็นการ์ดโปเกมอนขึ้นมาเนี่ยทำให้อาร์ตต่างๆความสามารถต่างๆแล้วก็รวมถึงพวกพี่ๆที่เล่นกันในร้านครับทำให้ผมอ่ะได้เริ่มเล่นโปเกมอนครับเล่นเก่งครับมีสเต็ปในการคิดที่ดีแค่ว่าอาจจะมีตรรกะในการจัดการบางใบแปลกๆโดนพวกพี่ดุด่ากันมาตลอดก็คือไม่เชิงดุด่าครับแค่ถามประมาณว่าใส่ทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องใส่ไปได้งานเดียวน้องก็จะเดินมาบอกว่าผมเอาออกแล้วครับเนี่ยประมาณนี้ในการปรับดิเด็กเนี่ยก็คือจะถามเกี่ยวกับตัวเด็กของที่ยังเป็นที่ต้องใส่แล้วก็เด็กที่ต้องเจอกับพี่ปิ้นพี่นุกแล้วก็พี่เอสครับว่าเราควรเล่นสไตล์ไหนแล้วก็ใส่ของอะไรเจอกับเด็กอะไรแล้วควรต้องเล่นยังไงครับส่วนใหญ่ก็เป็นปรึกษาพวกพี่เขาเอิร์ธจะทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงเพื่อให้เราถามว่าทำทำไมตลอดครับผมมันแสดงให้เห็นถึงความต่างในการคิดของเขาบางทีครับผมอย่างที่เป็นประโยคนี้เกิดขึ้นเพราะเอิร์ธเลยนะครับการทำวิธีการยังไงไม่สำคัญผลลัพธ์โอเคคือโอเคครับผมเออสามารถที่จะพลิกสถานการณ์การบนมือของเขาให้กลับมาเป็นแบบที่มันควรจะเป็นได้ครับก็ทัศนคติในการเล่นการ์ดนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากละทีเดียวครับที่เปลี่ยนไปก็คือมองผู้เล่นในการแข่งขันให้มันสนุกไม่ได้แบบว่าจำเป็นต้องชนะจำเป็นต้องขึ้นไประดับสูงๆเราเล่นเพราะเราสนุกเราเล่นเพราะว่าเราอยากจะเล่นกับการที่มาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณพี่นุกที่คอยให้เด็กให้การ์ดต่างๆสามารถซัพพอร์ตทุกๆอย่างที่ผมต้องการแล้วก็พี่ปิ้นต้องขอบคุณเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ์ดถามเกี่ยวกับเทคนิครวมถึงกฎต่างๆที่ผมอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ PS ครับที่คอยดุด่าว่ากล่าวถึงการ์ดแปลกๆหรือคอมโบแปลกๆที่ผมชอบมาใส่ที่เป็นนิสัยติดตัวไปแล้วต้องขอบคุณที่พวกพี่เขาคอยตักเตือนกันครับมันก็มีครับมีหลายใบเลยที่น้องใส่มาแล้วก็เออพอน้องมันเอาไปเล่นจริงๆแล้วมันดูดีเราก็เข้าใจในมุมนั้นแล้วก็บอกว่าเออถ้าเราชอบก็ใช้เลยไม่ว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะ manage การที่มือได้ดีครับผมบริหารทรัพยากรในเน็กได้แล้วตัวเขาเองอ่ะสามารถมองภาพกว้างเขาสามารถที่จะจำแล้วก็สามารถพยากรแพทเทิร์นการเล่นของฝั่งตรงข้ามได้มันทำให้น้องเอิร์ธเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับเด็กต่างๆที่เขาเจอได้สถานการณ์แต่ละอย่างที่เขาเจอการ์ดแต่ละใบที่ของฝั่งตรงข้ามที่ออกมาแล้วกับการ์ดของตัวเองที่ใช้ไปแล้วเขาสามารถหาโอกาสที่ตัวเองจะกลับมาชนะได้ในทุกเพลย์ของเขาเลยบอกได้เลยว่าผู้เล่นแต่ละคนนี่ฝีมือดีกันมากผู้เล่นอาจจะเยอะทำให้มีแบบว่าทั้งเด็กที่เป็นเมตาทั้งเด็กที่เป็นแอนตี้เมตาและก็เด็กที่ตัวเองชอบจริงๆเดย์ที่2เนี่ยบอกเลยว่าคัดมาแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยผู้เล่นแต่ละคนนี่ฝีมือดีกันมากๆจริงๆผมเนี่ยมีความรู้สึกอยู่เสมอเลยว่าตัวเองอาจจะแพ้ได้ทุกรอบเลยจริงๆไม่มีรอบไหนที่แบบว่ามั่นใจเต็ม 100% ว่าจะชนะครับเพราะว่าทุกคนนี่บอกได้เลยว่านับถือในฝีมือและก็ผ่านการซ้อมมาอย่างหนักหน่วงกันจริงๆครับรู้สึกตกใจกับตัวเองที่มาถึงจุดๆนี้มากๆเลยครับคนแรกที่นึกถึงก็เลยก็ไม่พ้นพี่ปิ้นอยู่ดีเป็นคนที่ให้ความรู้กับเทคนิคต่างๆมาเยอะแยะมากมายจริงๆบอกได้เลยครับว่าพี่คนนี้เขาสุดยอดจริงๆวินาทีที่ได้แชมป์ของผมนี่ตื้นตันมากพูดอะไรไม่ออกจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดๆนี้ได้จริงๆครับ
ก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยมากๆซ้อมหนักจริงๆคุยเรื่องเด็กนิสกันเข้มข้นพอสมควรแต่จริงมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันเป็นแทบจะพี่ๆทุกคนเลยช่วยกันทั้งเรื่องเด็กนิสทั้งเรื่องการซ้อมแมตช์อัพที่เจออะไรเงี้ยน้องมันก็ตั้งใจแล้วก็รับฟังก็ยินดีด้วยที่ได้แชมป์มาเก่งมากก็ฝากแชมป์คนนี้ไปด้วยนะครับผมยิ้มกลิ่มตลอดเวลาครับผม